วิดีโอนี้นะคะเป็นการบริหารเหมาะสำหรับผู้มีอายุ50ปีขึ้นไปนะคะเป็นการบริหารข้อต่อส่วนต่างๆนะคะสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อแล้วก็ความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อต่างๆนะคะทั่วร่างกายค่ะเพิ่มการไหลเวียนโลหิตนะคะแล้วก็ช่วยให้การหายใจดีขึ้นค่ะอย่าลืมหายใจเข้าออกตลอดเวลาด้วยนะคะช่วงนี้มีเวลาอยู่บ้านเยอะนะคะก็ชวนคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่มาออกกำลังกายด้วยกันนะคะวันนี้เราจะใช้ขวดน้ำนะคะ2ขวดนะคะแล้วก็ร่ม1อันเป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกค่ะก่อนที่จะไปเตรียมนะคะอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะนั่งเก้าอี้นะคะตัวตรงหลังตรงค่ะยืดอกขึ้นเลยเนาะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะ3รอบค่ะหายใจเข้าค่ะยืดอกขึ้นหายใจออกผ่อนคลายสูดลมหายใจเข้าค่ะหายใจออกหายใจเข้านะคะยืดอกขึ้นค่ะสดชื่นมีพลังหายใจออกค่ะผ่อนคลายกางมือออกนะคะส่งแขนไปด้านหน้าค่ะยืดแขนให้ตึงหายใจเข้านะคะเปิดอกเปิดไหล่ค่ะดึงมือเข้ามาหายใจออกยืดแขนออกไปกำนิ้วมือให้แน่นๆค่ะกางออกให้กว้างๆหุบกางหุบและกางนะคะหุบค่ะหมุนข้อมือ2รอบค่ะ1 2ย้อนกลับทิศทาง1 2กางมือออกนะคะดึงเข้ามาหายใจเข้าหายใจออกดันออกไปกำนิ้วแบมือกำแบกำหมุนข้อมือเข้ามาด้านใน2รอบ2หมุนกลับ1 2กางออกดึงเข้ามาหายใจเข้าหายใจออกยืดออกไปกำมือแน่นๆกางออกกว้างๆกำเข้ามาแน่นๆกางออกค่ะกำหมุนข้อมือ1 2หมุนกลับ1 2กางออกนะคะกางแขนออกไปเปิดอกเปิดไหล่ไว้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกขมแอลท้องกลงหลังนิดนึงเอามือขวาจับไหล่ซ้ายมือซ้ายจับไหล่ขวานะคะกอดตัวเองแน่นๆ นะแขนขวาอยู่ข้างบนหรือใครสลับก็ไม่เป็นไรนะหายใจเข้าเอียงศีรษะไปทางซ้ายหายใจออกเอียงไปขวาหายใจเข้าเปิดแขนออกไปหายใจออกกอดตัวเองข้างนึงสลับนะคะใครสลับได้สลับใครไม่สลับก็ไม่เป็นไรเนาะมือขวาจับไหล่ซ้ายมือซ้ายจับไหล่ขวาค่ะกงสะบักนิดนึงเอียงศีรษะไปทางขวาเอาหูมาหาไหล่หายใจเข้าหายใจออกเอียงไปซ้ายกลับมาตรงกลางเปิดแขนออกไปอ้าแขนหายใจเข้าหายใจออกลดมือลงจับมือกันที่ด้านหลังวัดสารนิ้วมือบีบฝ่ามือให้แน่นนะคะแบบนี้นะถ้าใครจับไม่ได้ก็กางไว้แบบนี้ถ้าใครจับได้จับเข้ามาบีบให้แน่นเลยหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นหายใจออกก้มลงมาเก็บคางเข้ามาติดอกไว้อีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าเงยหน้าหายใจออกเก็บคางกดคางชิดอกหายใจเข้ากลับมาตรงกลางคลายนะคะกางแขนออกไปอีกครั้งหนึ่งอยู่ระดับไหล่นะคว่ำฝ่ามือไว้เราจะหมุนข้อมือไปด้านหน้าแบบนี้นะคะเป็นวงแคบๆนะคะ10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนกว้างขึ้น1 2กว้างขึ้น3กว้างขึ้น4 5กว้างที่สุด6 7 8 9 10กลับมาตรงกลางนะขนานพื้นไว้หมุนย้อนกลับทิศทางเมื่อกี้เราหมุนไปด้านหน้าแบบนี้นะคะคราวนี้หมุนกลับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กว้างขึ้น1 2 3 4กว้างขึ้น5 6กว้างที่สุด7 89 10กางไว้ตั้งนิ้วมือกระดกข้อมือนิ้วมือชี้ขึ้นด้านบนนะคนที่ชอบเป็นมือชานะคะท่านี้ดีมากเลยเนาะหมุนข้อมือเหมือนเดิมเหมือนกับเราเช็ดกระจกแบบนี้นะหมุนไปด้านหน้าแบบนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ย้อนกลับทิศทางถูหมุนวนไปทางขวา1 2 3 4จะรู้สึกชานิ้วเนาะ3 4 5 6 7 8 9 10
ค้างไว้หันนิ้วมือไปด้านหลังชี้ไปทางด้านหลังนะคะคราวนี้เราจะดันมือเปิดไหล่ไปทางด้านหลังเนาะแบบนี้เนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ลดลงผ่อนคลายนะคะเมื่อยไหล่มากๆเลยหมุนไหล่นิดนึงหมุนไปด้านหลังยกขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกหายใจเข้าขึ้นหมุนไปด้านหลังลดลงหายใจออกขึ้นลงหายใจเข้าและหายใจออกย้อนกลับทิศทางมาด้านหน้ายกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกลง2 3 4 5นะคะผ่อนคลายคราวนี้ใช้ขวดน้ำแล้วเนาะใครเตรียมไว้ก็เอามายกมาเป็นการเพิ่มนะการใช้แรงของกล้ามเนื้อเนาะจับไว้ที่มือทั้งสองข้างเลยเอาศอกติดตัวไว้นะคะแขนมุมกันเป็น90องศาแบบนี้หายใจเข้าออกตลอดเวลานะคะ1การเคลื่อนไหว1หายใจอย่างเช่นหายใจเข้าหายใจออกหรือหายใจออกหายใจเข้าแล้วแต่ว่าจังหวะไหนจะหายใจเข้าหรือหายใจออกก็ได้เนาะแต่ว่าเราจะหายใจตลอดเวลาไม่กั้นลมหายใจนะคะโอเคเนาะ10ครั้ง1 2 3 4 5 6 78 9 10โอเคคราวนี้จะส่งแขนไปด้านหน้าแบบนี้นะเริ่มนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กางออกไปนะก็ใช้แรงจากกล้ามเนื้อแขนนะคะฝึกกล้ามเนื้อแขนแล้วก็หัวไหล่แข็งแรงนะค่อยๆลดลงขึ้นหายใจเข้าหายใจออกยก2 3เข้า4 5เอา5ครั้งพอนะคะอ่ะทีนี้เอาหนีบศอกติดข้างตัวไว้แบบนี้แล้วก็การแข็งขึ้นไปเป็นตัว W เลยเนาะเป็น W นะคะยืดแขนขึ้นไปเฉียงเฉียงขึ้นไปเป็นตัว Y จังหวะนี้หายใจเข้าหายใจออกบีบสะบักเข้ามาเป็น W นะหายใจเข้ายืดหายใจออก2เข้า3หายใจเข้ายืดขึ้นไปหายใจออก4หายใจเข้ายืดหายใจออก5อีกทีนึงหายใจเข้าหายใจออก6ผ่อนคลายนะคะส่งแขนมาด้านหน้าเลยนะคะศอกทำมุมฉากไว้หายใจเข้าเราจะกางแขนออกไปเปิดอกเปิดไหล่แบบนี้นะคะหายใจออกกลับมาหายใจเข้าเปิดหายใจออกปิดหายใจเข้าออกคราวนี้เราจะทำพร้อมขาจังหวะที่หายใจเข้านะคะเราจะกางขาขวาออกไปนะจะได้ฝึกกล้ามเนื้อสะโพกขวาด้วยหายใจออกกลับมาตรงกลางทำสัก6ครั้งพอหายใจเข้าอย่างนี้กางออกไปหายใจออกอย่างนี้นะคะเอาใหม่นะเริ่มนะหายใจเข้าออกเข้าออกขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายอีก2ครั้งซ้ายอีกครั้งนึงขวาซ้ายโอเคกลับมาตรงกลางเมื่อยแล้วเนาะอันนี้ใช้ลมบ้างนะคะเอานี้เอามาจับจับลมนะคะแขนกว้างเท่ากับความกว้างของช่วงไหล่เลยยืดไปด้านหน้ายืดขึ้นไปด้านบนหายใจเข้าหายใจออกพับลงหายใจเข้ายืดขึ้นหายใจออกพับลงพยายามอย่าให้หลังงอนะคะพยายามพับตัวมาจากข้อต่อสะโพกให้หลังตรงๆไว้นะนะดูด้านข้างหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะหลังไม่งอแบบนี้หายใจเข้าขึ้นหายใจออกพับลงเอาหน้าท้องติดหน้าขาไว้ถ้าได้
ยืดขึ้นนี่โอเคอีกทีนึงกลับมาด้านหน้านะลดมาด้านหน้านะคะระดับไหล่แล้วก็ขนานพื้นไว้หายใจเข้าหายใจออกหันลำตัวไปทางขวาหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกไปซ้ายเข้าขวาจะรู้สึกยืดบิดที่ลำตัวด้านข้างซ้ายกลับมาตรงกลางขวาเข้าออกอีก2รอบเข้าขวาเข้าออกอีกครั้งหนึ่งขวาเข้าซ้ายกลับมาตรงกลางบิดนะคะเอาแขนซ้ายอยู่ด้านบนแขนขวาอยู่ด้านล่างนะคะเฉียงมาทางขวานิดนึงรู้สึกตึงที่ลำตัวตรงนี้กลับมาตรงกลางซ้ายตรงกลางขวาหายใจเข้าออก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 เข้าซ้ายเข้าขวากลับมาตรงกลางนะคะลดลงผ่อนคลายนะคะโอเคเราจะบริหารช่วงขาสักท่านึงนะคะขยับตัวมาด้านหน้านิดนึงนะคะข้อเท้าให้ตรงกับเข่าไว้นั่งตัวตรงหลังตรงไว้อย่านั่งห่อไหล่แบบนี้นะคะยืดตัวขึ้นมานั่งให้ดีๆเนาะมือจะวางไว้ข้างๆก็ได้วางไว้หน้าขาก็ได้หายใจเข้าค่ะหายใจออกเหยียดขาขวาออกไปกระดกข้อเท้าเข้ามาพอยออกไปนะตรงนี้ก็อย่าลืมหายใจด้วยนะเข้าออกหายใจเข้าและหายใจออก3 4 5 6เกร็งต้นขาไว้ขาตึงเข่าตึงอีก2ทีกลับมาตรงกลางหมุนข้อเท้าหมุนเข้ามาด้านใน2 3 4 5หมุนย้อนกลับ1 2 3 4 5ค่อยๆวางขาขวาลงหายใจเข้าหายใจออกเหยียดขาซ้ายออกไปเกร็งต้นขาเข่าตึงนะคะกล้ามเนื้อหน้าขาทำงานทำให้เข่าแข็งแรงด้วยกระดกเท้าเข้ามาพอยออกไปหายใจเข้าหายใจออก3 4 5 6 7 8 9 10หมุนข้อเท้า1 2 3 4 5กลับทิศทาง1 2 3 4 5ลดลงผ่อนคลายโอเคค่ะวันนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้นะคะ